ุขสันต์วันสงกรานต์ครับผมพี่วายุใส่เสื้อเสือร้ายสดใสมากๆเลยว้าตาเป็นอินเดียจังเกิลมากๆเลยครับจอเคด้วยอ่ะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กันดีกว่าวันนี้ลุงลุงป้าๆมากันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอ้โหแฟนคลับมาเยี่ยมลูกแฟนคลับตะตะเลยแก้มไหวไหมคะทักทายป้าๆเร็วลูกยีราฟผู้ซึ่งทำให้ลูกเราอึได้นะคะนี่หน้าตานะคะใครที่ลูกอึยากค่ะ เอาหน้านี่ไปดูเ ฉามือเนี่ย ตอนนี้ยายก็กำลังทำการทดลองกับหน้าพี่ติ๋มก่อนจะหน้าหลานนะฮะปกติเขาใช้ไอ้นั่นมือสะพองเรากำลังจะโดนทาแป้งแล้วจะมาใส่อันนี้ให้วาตะก่อนนี่นะคะเราจะปะแป้งให้หลานโดยยายๆนั่นเองนะคะพอได้ครับนี่เป็นสูตรชาวมอญเหรอคะยายมอญเลยนะเนี่ยเอาเลยนะจ๊ะจะทาแป้งอุ๊ยตายแล้วมันสวยมากนี่อย่างนี้ไงป๊าอย่างนี้ไงป๊าอย่างนี้ไงเอ็นนี่เอ็นนี่มาแต่งตัวนี่อย่างนี้นี่น่ารักน่ารักน่ารักจังเลยนี่แหละ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 เสียบเบียดร้อยเดี๋ยวมามีทำบ้างให้ยายๆทำให้มามีบ้างอ่ะตามมามีแล้วอ่ะยายๆทำให้บ้างโอ๊ยทำไมเยอะจังแม่เป็นไรสวยจริงอ่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะยังไม่ได้เห็นเลยพร้อมไปเล่นน้ำแล้วฮะไปเช็คเน็ตติ้งได้แล้วฮะหล่อแล้วฮะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเซลฟี่กันเย้มีพร้อมเป็นมือฉีดน้ำฮะสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนค่ะและตอนนี้นะคะลุงๆทุกคนก็มากันแล้วหลานเต็มบ้านมากๆเลยค่ะยูมิลินเย็นวันนี้มีหลายๆคนนะคะบอกว่าให้บัวรีวิวพี่ชายนะคะเอาคนนี้ก่อนเลยละกันอันนี้เป็นพี่ชายคนที่สองของบัวเองค่ะพี่หมอโบ๊ทนะคะอ่ะสรรพคุณอะไรบ้างมีเมียหนึ่งคนมีลูกน่ารักมีแม่หายใจดีอ๋อค่ะคนพื้นนี่ค่ะแบบเซ็กซี่ชอบจริงๆเลยพี่โบ๊ทนะคะเป็นคุณหมอนะคะไปไหนตันตคนที่3ของบัวนะคะคนนี้คือพี่เบียร์ค่ะโอป้านะคะอ่ะอย่างน้อยเขามีลูกชาย1คนค่ะชื่อซินเน่ฮะเอ็มโอ้ยครับผมพี่เบียร์ก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนะคะก็ไปหาพี่เบียร์ได้นะคะแถวๆอยุธยานะคะโรงพยาบาลอะไรคะพี่เบียร์ราชธานีนะคะเสียงหล่อมากร้องเพลงก็เก่งมากเวอร์นะคะบอกเลยพี่แอมค่ะพี่แอมก็เป็นใครคะเป็นแฟนพี่เบียร์ลูกหนึ่งแล้วเป็นแฟนได้ไงคะคุณหมออะไรคะแนะนำหมอเด็กค่ะถึงพี่ชายคนโตของเราแล้วนะคะแต่กินข้าวเนี่ยหรือว่าตั้งโตยังเอาใหม่คัส1 2 3คนนี้คือพี่บีมค่ะหิวข้าวแล้วอ่ะไปพี่บีมนะคะก็เป็นพี่ชายคนโตของพวกเรานะคะไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยช่างเธอค่ะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือการรีวิวพี่ชายของโบบริงนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันรีวิวพี่สะพายก่อนสวัสดีค่ะพี่สะพายสวัสดีค่ะคนนี้ก็คือใครคะว้าวทำไมเป็นภรรยาเมียค่ะเป็นภรรยาเรียกว่าสะพายสะพายสะพายโตค่ะสังกงพี่อ้อยนะคะกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะทุกคนค่ะโอ้โห
ดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำดำหัวแล้วฮะขอพรตายตายใหญ่ๆเองนะฮะเงินทองไหนมาทีมาอ่ะเดี๋ยวจะพูดแหละอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานเดี๋ยวบีมเขาก็จะมีหลานให้กับม้ากับป๊าป๊านะคะว้าวก็เป็นคนเดิมคืออะไรนะคะไม่ได้มีแม่คนใหม่นี่เป็นการประกาศอะไรหรือเปล่านะฝีมือล้วนๆไอ้ยาสุขภาพแข็งแรงแหละมีมาสุขภาพเหมือนพ่อกับแม่สำคัญที่สุดนะแล้วก็กลับมาบ้านลูกนะแม่ไม่ให้กลับอย่ามาเจ็บไอ้อะไรอยู่บ้านนี้เยอะไม่ใช่ละไม่ใช่ละบ้านไปหาลูกชายคนโตบ้างไม่นะบ้าแล้วพ่อเขาอยากอยู่กับวายุอาตาเป็นที่ดีๆของน้องๆมาตลอดก็ขอให้หนูเนี่ยมีความสุขหวานเช่นใดก็ตาพี่หมอโบนแล้วครับเงินทองไหลมาเทมานะครับไม่ว่าจากทางใดก็ตามต้องมาจากทุกทิศทางขอให้ได้ลูกโตขึ้นก็สมหวังโอ้โหเนี่ยแบบเนี่ยว่าไงนี่แอนเป็นทองจะไหลมาเทเป็นรายได้หลักต่อไปโอ้โหอันนี้ขนมมือเร็วอันนี้ขอให้ทำความดีเรื่อยๆนะลูกให้บุญกุศลนะตามคุ้มครองคุณหนูเนี่ยแล้วก็ให้ลูกว่าเราง่ายแล้วก็เป็นอย่างว่าเลยอาชีพยากไปเรื่อยๆเป็นว่าหลายกว่าขอให้พ่อกับแม่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นี่มันใช้พ่อแม่เลี้ยงลูกดีกว่านี่มาจากก้นเบิกของหัวใจจริงๆแล้วก็เป็นร่มโพร่มใสขอให้พ่อกับแม่มีอิสระได้กลับบ้านที่บ้านนาความสุขของแม่คือการได้เห็นหลานเจริญเติบโตทุกวันที่บ้านนาโครงการของแม่โอ้โหมีโครงการด้วยเออลืมโครงการไปเลยเพราะว่าคอยแต่เลี้ยงหลานแม่ไม่ควรได้ขนาดนี้เลยนะโอเคแข็งแรงแน่นใจนอนยังไม่พอเลยพ่อกับแม่รักกันแล้วก็อยู่ไปจนแก่เท่าจะเดินรุ่งเรืองอยู่ในสันทานดีตัดจะตัดเห็นที่ใครเกิดจะตัดที่หลานเปลี่ยนแล้วก็รวมได้พ่อกับจ้าแต่งควรแก่ชีวิตในทุกการและวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นบล็อกสงกรานต์ของบ้านเราแล้วค่ะตกลงพี่คนนี้รีวิวพี่ชายก่อนได้ไหมคะพี่บีมกวีนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกแบบงงๆมึนๆของเรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าสมมติว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอยู่ด้วยยายๆแปะไว้ให้โอ้โหพี่วายุก็แปะๆบ๊ายบายพี่จ๋าทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม